สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Playlot ครับและวันนี้อยู่กับเกม NFT ของคนไทยนะฮะที่ชื่อว่า Blue Ga ครับเกมนี้เป็นลักษณะสไตล์ที่คุณจะสะสมตัวละครของคุณหรือมอนสเตอร์นะออกไปประจนภัยครับไปพัฒนาตัวละคร evolution นะอัพเลเวลแล้วก็หาของครับเกมนี้ความน่าสนใจจะเป็นอย่างไงรายละเอยเดยดเทลเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันครับ ก่อนอื่นเลยคลิปนี้ไม่ใช่คลิปแนะนําในการลงทุนนะครับเป็นเพียงคลิปรีวิวภาพรวมตัวเกมเฉยๆฮะฝากกดติดตามช่อง YouTube p a y ์ o อ t แล้วก็เพจ Facebook p a y ์ o อดด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสําคัญในวงการเกมอินเ r อรทนะเกมบูก้าครับจากผู้พัฒนาชาวไทยนะครับเกมลักษณะสไตล์ที่ผมบอกเลยนะครับมีระบบการ b ร e ดดิ้งด้วยนะแต่ที่น่าสนใจครับเขามีไข่จากพาร์ทเนอร์เขาด้วยนะคุณสามารถหาไข่ไม่ใช่เฉพาะแค่ในเกมนะครับ คุณไม่ทำกิจกรรมอย่างอื่นละและตอนนี้เขาเตรียมที่จะมีกิจกรรมแอร์ดรอปครับนะอีก4วันนะฮะซึ่งแอร์ดรอปในกิจกรรมของบูกาเนี่ยจะอยู่ในวันที่15กันยายนครับ1000คนนะก็ใครใครเร็วใครได้ล่ะนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูรายละเอียดในตัวเว็บไซต์หรือไวท์เพเปอร์ของเขาอีกทีหนึ่งนะครับเมื่อคุณเข้ามาในเว็บไซต์ของ b u ูก a i o แล้วนะครับคุณก็จะเห็นเรื่องราวต่างๆเนะื่อด้านบนสุดเลยก็คือไวท์เ p เปอร์นะครับ คุณสามารถติดตามเข้าไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับแต่เดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูละกันว่าบูก้าสามารถทําอะไรได้บ้างครับดับแรกเนื่องจากเป็นเกมที่สะสมมอนสเตอร์นะคุณสามารถซัมมอนตัวมอนสเตอร์ของคุณหรือที่เรียตัวเกมเกว่าบูกามอนนะครับเพื่อมาพัฒนาตัวละครนะตัวละครบูการมอนของคุณเนี่ยจะมีความแรระดับความแรนะครับแบ่งเป็นคอมมอนอันคอมมอนแรขึ้นไปนะครับก็มีอยู่ถ้าจาไม่ผิดก็คือ6ระดับเนอะ อีกส่วนหนึ่งก็คือ e อกลักษณครับซึ่งคุณจะสามารถหาได้จากพาร์ทเนอร์ของตัวเกมเท่านั้นนะครับก็เป็นความแรที่อยู่ในระหว่างแรกับอ e ีพิกละนะครับในแต่ละตัวจะมีความเก่งกาจต่างกันเนาะนอกจากการพัฒนาตัวละครของคุณแล้วนะครับคุณยังสามารถอีว l u วลชันตัวละครของคุณนะเอาตัวละครของคุณไปทาฟาร์มเอาไปซื้อขายแลกเปลี่ยนได้นะครับและไปทําการแข่งขันได้ซึ่งอยู่ในบูกาเรสต์แต่ตอนนี้ระบบการแข่งขันยังไม่มานะครับดีเทลเขายังไม่เปิดเผยอะไรมามากนักนะ แล้วก็สเตกกิ้งครับนะครับซึ่งสเตกกิ้งเนี่ยสเตกกิ้งเนี่ยทั้งตัวละครแล้วก็สเตกกิ้งได้ทั้งเหรียญด้วยนะนะครับและนี่ก็คือหน้าตาของเจ้าบลูคาร์มอนครับที่คุณจะเจอในในตัวเกมนะซึ่งผมคิดว่าหน้าตาคล้ายๆกับโปเกมอนล่ละซึ่งใครที่คุ้นเคยหรือชื่นชอบหน้าตาแบบนี้นะฮะซึ่งผมคนนึงลหละนะครับถือว่าน่าสนใจทีเดียวสําหรับตัวเกมนะพาร์ทเนอร์ของเขาครับตอนนี้เขาประกาศมา3เจ้านะครับซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ที่เกี่ยวข้องกับการดีไซน์ การเป็นเกมสตูดิโอนะครับและโลดแมปของเขาครับคร่าวๆนะครับเกมจะเปิดนู่นครับปีหน้าครับควอเตอร์ที่สปี2022นะปีนี้คุณทําอะไรได้บ้างครับในปีนี้ควอเตอร์ที่สหรือควอเตอร์ที่สนะครับสิ่งที่เขาจะออกมาก็คือกิจกรรมแอร์ดรอปแจกไข่นี่ผมบอกไว้แล้วหนึ่งพใบนะครับซึ่งไข่หนึ่พันใบเนี่ยจะมีคอมมอนอันคอมมอนและก็แรครับหนึ่พันใบมีบุคมลมอนอยู่25ชนิดแต่ละชนิดก็จะมีธาตุเนาะเป็น5้าธาตุด้วยกันนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะทำการขายไข่นะครับในระบบพรีเซลนะฮะแล้วก็มี e อกุ i v ลปเอกหรือ,อตัวไข่ที่ได้ทำการไปคอร์รักับพาร์ทเนอร์ของเขาซึ่งเจ้าแรกก็คือ f a i r p a g ส Studio นั่นเองนะครับหลังจากนั้น,นก็จะเปิดขายเหรียญนฮนะในปีนี้ประมาณนี้นะปีนี้ประมาณนี้นะครับเฟสที่1น,นับตั้งแต่ต้นปีหน้าครับปี2022อออิตจะมาในปีหน้านะครับแสดงว่าณนะตอนนี้จนถึงสิ้นปีออดิตยังไม่มีนะครับออดดตยังไม่มีนะ และเขาแพนที่จะิสต์ขึ้นคอยมาเกตแคปกับคอยเกตโคครับในปีหน้านะระบบางต่างก็จะมากันมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการทําฟาร์มเพื่อให้ได้เหรียญมาเนาะทั้งเหรียญทั้งบูก้าและเหรียญสกอร์เหรียญของเขานะครับซึ่งสกุลเงินหลักของเขามี2ตัวก็คือบลูกา้า b l u c กับสกอร์ s c r นะครับ2ตัวนี้ต่างกันยังไงเดี๋ยวพาไปดูในเว็บเ p เปออีกทีหนึ่งครับ แล้วก็มีระบบซีซั่นกับเฟสติวัลหรืออีเวนต์ต่างๆพิเศษภายในเกมในอะีว t i o n ชันมาในช่วงต้นปีหน้าครับเฟสที่2องย้อนมาดูตรงนี้นะเริ่ม,มังแ่่ l l c k m m r r k t ครับ c k Market คืออะไรคือระบบตลาดภายในตัวเกมครับจะทําการแลกเปลี่ยนซื้อขายภายในเกมได้นะครับแต่ก่อนหน้านี้คุณจะไปซื้อขายแลกเปลี่ยนในพาร์ทเนอร์ของเขานะตรงนี้ฮะพาร์ทเนอร์ NFT Marketplace นะครับและระบบซื้อขายจริงๆของตัวเกมมาในช่วงกลางปีหน้าครับ และตัวเกมอย่างที่ผมบอกนะมาช่วงปลายปีเลยหรือควอเตอร์ที่3หรือช่วงนี้แหละของปีหน้าครับบูคาแลน n d จะ o f f i c i a l r e l e a s e ออกมาครับถ้าใครสนใจเกมนี้ต้องรอกันยาวๆหนเลยนะคุณสามารถซื้อไข่เอาไปฟักเอาไปหาตัวไข่ได้เอาไปสเต็ i กิ้งได้ในช่วงปีหน้าครับเกมมาอีกปีหนึ่งนะฮะอีกปีหนึ่งนะครับรายละเอียดของตัวเกมอไปดูในฝั่งของโซเชียลของบ้างนะโซเชียลครับแบ่งเป็น2ส,ส่วนนะครับก็ ทางเท l ล gram ก,กับ Twitter ร์แกันที่ผมจะพาคุณไปดูนะครับ Twitter ของเขานะเข้าร่วมเมื่อมิถุนายน2021ก็ราว2องถึเดือนมาแล้วนะครับมีผู้ติดตามอยู่164คนไม่เยอะนะค่อนข้างไปทางน้อยด้วยซ้ำนะครับแต่ก็ถือว่ายอมรับได้นะครับเพราะตัวเกมยังไม่มาเนาะระบบต่างๆยังไม่ออกมาผมคิดว่าผู้ติดตามจะเยอะขึ้นอีกทีหนึ่งก็ก็ช่วงปลายปีที่เขาเปิดไข่หรือไม่ก็ช่วงก่อนเกมออกเลยนะครับ เทดแกรมครับเขาทำไว้สองส่วนนะครับคอมเมนต์ Comedy ของคนไทยอยู่867คนนะครับแล้วก็คอมเมนต์ต่างชาติ116คนคุณมองเห็นอะไรไหมฮะ800กว่าบวก100นะบวกกับ Twitter อีกทั้งหมดเนี่ยยังไม่ถึง1,000เลยครับแสดงว่าแสดงว่าอะไรฮะ a d o ์ดเนี่ยน่าจะได้กันทุกคนนะ,นะได้กันทุกคนอันนี้ส่วนตัวแล้วกันนะครับผมคิดว่าเป็นข้อดีนะเป็นข้อดีที่คุณจะได้ลุ้นรับไข่ของบูคามอนก่อน นะครับแล้วก็ได้รับฟรีๆด้วยนะเป็นกิจกรรมแอนดรอปของเขาในะหลายๆเกมนี่ต้องไปแย่งชิงกันนะครับแต่นี่ถือว่าเป็นข้อดีแล้วกันนะครับเป็นข้อดีแล้วกันนะเพราะตัวเกมยังไม่มาด้วยนะครับแล้วเราได้สิทธิ์ที่จะเข้าไปแย่งชิงใครก่อนคนอื่นนะจำนวนค่อนข้างเยอะนะครับรายละเอียดของบูก้าไวเปเปอร์ครับเรามาดูกันเฉพาะส่วนสําคัญๆแล้วก็ผมไม่ขอเจาะลึกในเชิงของรายละเอียดดีเทลตัวเกมมากนักนะครับเพราะว่ากว่าเกมจะมาเนี่ยก็ปีหน้าเลยนะครับ เรามาดูกันในตัวของวิชันและมิชชั่นของทาง Developer ของเกมนะครับเขาบอกว่าเขาเอมเจ้าพีระมิดเอาไว้เลยนะซึ่งโพอชั่นของบูกาเนี่ยจะไปอยู่บนท็อปของพีระมิดครับซึ่งเขาเล็งตัวเองไว้ว่าจะพัฒนาตัวบูกาให้เป็นท็อป n t t เกมในประเทศไทยครับซึ่งน่าสนใจมากนะเพราะว่าเกม NFT ของคนไทยจริงๆเนี่ยมีไม่ค่อยเยอะนะครับมีไม่ค่อยเยอะแล้วถ้าบูกาสามารถทำตัวเองไปอยู่ในจุดท็อปได้และพัฒนาอย่างดีนะครับ แสดงว่าเกมนี้น่าสนใจและมีพัฒนาการที่มากขึ้นและส่งผลให้วงการ NFT ในประเทศไทยพัฒนาตามไปด้วยครับนะซึ่งผมมองว่ามันยังมีช่องทางให้ผู้พัฒนาในประเทศไทยทําได้อีกเยอะนะนะครับและวในระบบการเล่นเกมครับเขาจะแบ่งเป็น2ส่วนหลักๆก็คืออาริเซียและวก็บูกาแลนด์ครับสส่วนที่ต่างกันยังไงบูกาแลนด์ก็คือระบบที่คุณสามารถส่งมอนสเตอร์เนี่ย ไปสู้รบกันได้นะครับซึ่งระบบสู้รบระบบการต่อสู้ยังไม่ออกมานะครับยังไม่ออกมานะตอนนี้คุณจะโฟกัสได้ในส่วนของอาริเซียเท่านั้นนะครับอาริเซียทำอะไรได้บ้างครับอาริเซียคือการฟักไข่เอาไปทําฟาร์มเอาไปสมอนบริดดิ้งนะครับให้ได้ตัวละครออกมานะครับอันนี้คือฟังก์ชันของอาริเซียนะครับ NFT นครับเรามีอะไรบ้างเป็น NFT ของบลูการ์นะครับมี2ตัวคือไข่ของมันนะแล้วก็ตัวละครครับ ซึ่งฟังก์ชันของตัวละครหรือไข่เนี่ยสามารถทําได้หลากหลายเลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับมุกามอนไข่หน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะก็ทําได้นีค่อนข้างน่าสนใจนะครับรูปร่างดีไซน์ค่อนข้างสวยที่เดียวคุณจะหาไข่ได้จาก2ส,ส่วนครับคือเซนตัดเอกแล้วก็เอกุสิปเอกเอกุสิปเอกก่อนแล้วกันนะอย่างที่ผมบอกนะครับได้ไข่มาจากพาร์เนอร์นะเขาไปดิวไข่กับพาร์เนอร์เจ้าไหน คุณตามไปทำกิจกรรมของพาร์ทเนอร์เจ้านั้นหรือซื้อไข,ข่ของ e อ l u s i v e เอกนะครับคุณจะได้ไข,ข่มาเป็นของพาร์ทเนอร์นะครับส่วนไซน,นันเอคือไข่เริ่มต้นภายในเกมครับอาจจะต้องใช้ตัว SCR ห,หรือเหรียญสกอร์ครับในการซัมมอนไข่ตัวนั้นขึ้นมานะครับนี่คือไข่ที่คุณสามารถหามาได้นะซึ่งอันแรกครับอันแรกเลยก็คือการแอนดรอปนะที่คุณจะได้ไข,ข่ฟรีมานะครับ นะแล้วก็ต่อมาก็คือเป็นอีเวนต์ต่างๆที่เขาอาจจะมีการแจกไข่ขึ้นมานะครับรวมไปถึงการหาในอาริเซียครับในดินแดนที่ชื่อว่าอาริเซียนะคุณหาตัวละครหรือไข่มาได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วเมื่อไข่ฟักนะก็จะหน้าตาเป็นตัวละครแบบนี้เลยนะครับซึ่งตัวละครเนี่ยก็ ได้ในอาริเซียเช่นเดียวกันนะสามารถหาได้แต่ข้างนอกอย่างที่บอกไปแล้วนะครับสนาดเอกนะจากการแอดดรอปจากการซื้อขายนะครับเอกุศิลป์ไปทํากิจกรรมจากพาร์ทเนอร์และส่วนของลิมิเต็ดคุณสามารถหาในทวีปของอาริเซียได้เท่านั้นครับซึ่งต้องรองดูอีกทีว่าตัวเกมเปิดให้เข้าไปหาอย่างไรได้บ้างนะครับในระบบของตัวเกมจะมีตัวธาตุนะผมพามาดูฝั่งขวาสุดก่อนดูทางชาร์ตฝั่งขวาสุดนะครับถ้าตัวละครมีความแรงระดับคอมมอนและอันคอมมอน จะมีธาตุแค่ธาตุเดียวครับธาตุเดียวนะถ้าเกิดความแรหายากมากขึ้นไปนะครับแรอีปิกขึ้นไปนี่แหละจะมี2ธาตุ3าธาตุทาให้ความเก่งกาจหรือการผสมธาตุทางการวางแผนการรบเอาไปต่อสู้นะจะหลากหลายมากขึ้นครับแต่ขาร,ระดับแรกๆจนถึงอีปิกนะถ้าคุณดูซอสต,ตรงกลางเนี่ยจะหาได้จากไข่หาได้จากการพัฒนาหรือหาได้จากทวีปอาริเซียครับ แต่ถ้าเกิดเป็นตัวละครที่หายากมากขึ้นนะครับคุณจะหาจะไข่ไม่ได้นะคุณต้องไปพัฒนาตัวละครเองนะครับและในโหมดของ E อกล v e ด้านล่างสุดเลยนะครับหาได้จากไขาเอกล v e เท่านั้นนะครับและผมให้ดูค่าพลังนะเอกล v e lusive, อยู่ที่250ร้อถึงสี่ครับซึ่งมันเปรียบเทียบเทียบเท่าได้เท่ากับสูงกว่าแร่และต่ํำกว่าอ e ีพิกนะครับเพราะแรเนี่ยค่าพลังอยู่สูงสุด150อ e ีพิกต่ําสุด400แสดงว่าอะไรฮะ แต่ว่าถ้าคุณไปทํากิจกรรมกับพาร์ทเนอร์ของเขานะครับได้ขายแเป็นเอ u ล i v e ive, คุณจะได้ขายที่ระดับเหนือกว่าแลนะซึ่งน่าสนใจทีเดียวนะเพราะว่าตัวละครก็จะเก่งมากขึ้นเซทัศก็จะแตกต่างกันมากขึ้นครับรายละเอียดของตัวละครมีอะไรบ้างครับมีตัวคลาสมีตัวส p ปีชีมีตัวธาตุแต่ที่สําคัญก็คือเลเวลครับตัวละครมีเลเวลได้สูงสุดก็คือเลเวล30เลเวลสานะมีขนาดของตัวละครด้วย1-10นะครับ มี breeding time คุณผสมไข่นะกว่าไข่มันจะฟักเนี่ยจะมีเวลานะครับซึ่งความหายากของแต่ละตัวละคร common and common เนี่แหละนะเวลาในการฟักไข่จะแตกต่างกันด้วยนะครับแล้วก็ค่าเซตัสส่วนต่างๆครับซึ่งส่วนนี้ก็คล้ายๆกับเ,เกม RPG ทั่วไปล่ะนะครับไม่ว่าจะเป็น critical rate อัตราการหลบการพลังค่าโจมตีนะครับซึ่งแต่ละตัวละครก็แตกต่างกันไปนะครับ แต่ตัวละครที่เราพูดถึงนะว่า maximum l ล v e l ของเขาก็คือ30นะครับเขาจะมีแบ่งเป็นสีอีกครับก็คือสีบอลสีซีเวอร์แล้วก็สีโกล์นะครับทั้งค่าเลเวลและค่าความแรริตี้หรือค่าความหายากเลยนะคอมมอนหรือคอมมอนก็บอลถัดไปก็เป็นซีเวอร์แล้วก็โกล์ครับซึ่งเขาจะไปบอกในหน้าการ์ดของตัวละครแหละนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูในรูปอีกทีนึงนะซึ่งคุณจะพัฒนาตัวละครนะนี่มันจะมีสีประมาณนี้นะคุณจะพ,พัฒนาตัวละคร1ตัวเมื่อเลเวลถึงระดับเลเวลล้ว คุณจะตันนะฮะคุณไม่สามารถขึ้น11ได้นะคุณต้องเอาตัวอละครอีกตัวหนึ่งที่ระดับเดียวกันแรงเดียวกันนี่แหละมาผสมกันเพื่อเหมือนริมิตเบกอ่ะให้ตัวละครคุณเลเวลขึ้นไป11แล้วก็จะไปตันอีกทีก็คือเลเวลยี่สิบนะคุณก็ต้องหาตัวละครมาผสมอีกรอบหนึ่งครับก็เป็นฟัง์กชันในการที่จะเปินตัวละครไม่ให้มันเฟอ้อจนเกินไปนะ ตัวละครนี่ครับจะถูกแบ่งเป็นคลาสหรือพูดง่ายๆคือเป็นสายพันธุ์นะเป็นสัตว์ปีกสัตว์น้ําสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้านะครับซึ่งความสามารถของแต่ละสายพันธุ์ก็แตกต่างกันไปซึ่งก็เหมาะกับการที่จะวางแผนของคุณละว่าคุณจะใช้ตัวละครแบบไหนมาสู้กับใครได้บ้างนะครับและก็มีระบบธาตุนะทั้งหมด5าธาตุครับก็ตามนี้เลยรายละเอยียดต่างๆอันนี้อย่างที่ผมบอกและ breeding time นะครับเวลาในการที่ฟักไข่นะครับถ้าเกิดว่า เป็นตัวละครที่แรงสูงๆนะคุณจะใช้เวลาฟักไข่นานนะครับก็เมสิคอลสามสิบชั่วโมงแหละและอารเซียครับก็คือดินแดนแรกที่คุณจะเจอภายในเกมนะครับในอารเซียทำอะไรได้บ้างครับคุณเมื่อคุณไปสำรวจดินแดนอารเซียแล้วคุณจะได้รับห,บบออหีบสมบัติเออซึ่งในหีบสมบัตินี่ก็กึ่งๆเป็นกล่องกระจับปองแหละนะครับอ่ะผมมาดูพามดูภาพนี้แล้วกันอันดับแรกเลยนะด้านบนเลยก็คือบูกามอนครับคุณมีตัวละครของคุณแล้ว เอามาประจนภายในทวีปอาริเซียในทวีปอาริเซียจะมีสส่วนครับฝั่งซ้ายคือเมาส์พายนะก็คือเป็นภูเขาแหละที่คุณไปขุดเหมืองนะครับไปสติกกิ้งเพื่อให้ได้เหรียญที่ชื่อว่าบูก้าออกมาฝั่งขวาครับคือทวีปอาริเซียพาตัวละครคุณไปสำรวจครับในสำรวจเจอเจออะไรบ้างครับจะเจอหีบสมบัติซึ่งในหีบสมบัติจะมีของไอเทมแตกต่างกันครับไอเทมของทางด้านหีบสมบัติเนี่ยทำอะไรได้บ้างเนาะ ก็เอามาเป็นไอเทมในการที่จะเร่งเวลาในการสม,มอนนะมาทางเรเวลอัพตัวละครคุณก็ได้ได้เศษชิ้นส่วนตัวละครมาเพื่อประกอบการได้บูการมอนตัวใหม่หรือสะสมเศษชิ้นส่วนเอามาแลกตัวละครที่เป็นลิมิเต็ดก็ได้นะครับก็ทําได้หลายอย่างเลยนะในการท่องทวีปอาริเซียครับและการสเต็คกิ้งทำอะไรได้บ้างฮะในเม u าส์ซ f บไฟนะคุณได้เหรียญมาคือเหรียญบูกานะครับตัวละครของคุณเนี่ย ถ้าผมจำไม่ผิดก็คือแมกซิมัมก็คือ10ตัวนะครับแล้วมันก็จะมีค่าพลังหรือค่าค่าในการขุดแหละนะครับถ้าสูงคุณก็จะได้เหรียญมาเยอะขึ้นเหรียญนี่คุณทำอะไรได้บ้างฮะเอาเป็นแลกเป็น e x c l u s i v e Gift จากพาร์ทเนอร์ครับนะซึ่งตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่ามัน e x c l u s i v e Gift มีอะไรบ้างแต่อาจจะมีไข่เนอะอาจจะมีไข่ตัวละคร,ร,ครนะครับสามารถอัพเลเวลก็ได้ไปอี o l โวลูชันก็ได้หรือก็ไปทำฟาร์มต่อก็ได้นะเพื่อให้ได้รับเหรียญสกอร และนี่ก็คือที่ผมบอกว่าเป็นค่า mining power นะที่คุณจะได้รับนะครับบูการมอนคุณถ้ามีเยอะเอามาฝากที่ม s e ซ่ p พายมาทําการขุดเพื่อทําเหรียญฟาร์มเหรียญเนี่ยบูกาออกไปก็ได้นะครับในส่วนต่างๆเพิ่มเติมก็คือการฟักไข่ครับการพัฒนาตัวละครนะซึ่งรายละเอียดอยู่ในนี้เลยนะครับผมไม่ขอเจาะลึกนะก็สามารถพัฒนาอัปเกรดตัวละครได้นะครับและตัวละครมีลิมิตในการฟักไข่นะครับ แต่แฟักไข่ครั้งหนึ่งจะใช้เหรียญบูก้าในการเป็นค่าใช้จ่ายเนาะอย่างเช่นฟักไข่ครั้งแรกครับคุณเสีย200บูก้าแต่ถ้าฟักไข่ครั้งที่5ก็เสีย3,200ละนะครับอันนี้ก็คือคล้ายๆลแอคซี่นะคล้ายๆแอคซี่ xi, แต่ไม่เหมือนซะทีเดียวนะครับตัวละคร2ตัวที่เอามาฟักไข่กันจะถูกเอาไอ้บรีดิ้งฟรีเนี่ยบวกกันและหาร2นะแสดงว่า1ตัวถ้าคุณฟักไข่ครั้งแรก ใช้200นะไก่อีกตัวหนึ่งฟักไข่ครั้งที่5แนละ้วคุณจะเอา3,002มาบวกกับ200แล้วก็หาร2ครับนั่นคือค่าใช้จ่ายที่คุณจะต้องจ่ายเป็นค่าฟักไข่หรือค่า b r e ด d i n g ครับและเขาก็จะมีตารางในการที่จะคำนวณเนานะว่าสิ่งที่จะออกมาจากไข่ใบนั้นนะมีเรทที่จะ drop เป็นเป็นความหายากเท่าไหร่บ้างนะครับมี common and common rare ตามนี้แหละนะครับและนี่ก็คือส่วน evolution ที่เราพูดไปแล้วเนอะเอาตัวละคร2ตัวมารวมกันนะครับแล้วก็ได้ตัวละครใหม่ที่ค่าความสามารถ มากขึ้นกว่าเดิมและที่หน้าจอนะที่ผมบอกแล้วด้านบนนะฮะที่เป็นเหมือนลูกศรชี้ขึ้นเนะี่ยก็คือสีของทางด้านตัวละครความหายากนะเรเวลนะครับที่จะเปลี่ยนไปนะบรอนซ์ซิเวอร์แล้วก็โกลด์ข้างล่างก็จะมีค่าพลังพาวเวอร์ของตัวละครน,นั้นๆน,น,นะครับระบบ Black Market หรือระบบตลาดซื้อขายจำได้ไหมฮะ ช่วงแรกเนะเขาจะไปตลาดซื้อขายของพาร์ทเนอร์ก่อนนะครับส่วนตัวเกมเปิด Black Market จะอยู่ในเฟสที่2นะในช่วงกลางปีหน้านะครับคุณสามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนเจ้าบลูการมอนหรือบลูการมอนเอกไข่ของเขานะครับในตลาดก็ได้นะและระบบบลูกาแลนระบบที่คุณจะได้ไปสู้รบกันนะครับตอนนี้ยังไม่ออกมานะครับซึ่งรายละเอียดดีเทลเป็นยังไงเดี๋ยวถ้าผมได้เข้าไปลองยังไงผมจะมารายงานให้ฟังอีกทีละกันแต่อาจจะต้องรองกันปีหน้าเลยนะหรือที่เขาอัปเดตมานะครับ และตอนนี้อีเวนต์นะที่เขามีอยู่ก็คืออีเวนต์แอร์ดรอปครับแอร์ดรอปอย่างที่ผมบอกไว้แล้ว1,000คนนะที่เข้าไปลงชื่อในวันที่15นะครับเดี๋ยวไปเช็คเวลาอีกทีว่าเป็นกี่โมงนะฮะคนที่เข้าไป100คนแรกครับจะได้ไข่แบบแรมานะคนที่101เป็ถึงคนที่500ได้ไข่อันคอมมอนครับและคนที่501ถึง1,000นะคุณจะได้ไข่แบบคอมมอนแน่นอนตามที่มีคนฟอลโล่อยู่นะถ้ามันไม่ขึ้นไปมากกว่านี้ทุกคนจะได้ไข่นะครับ พราะว่ารวมรวมกันแล้วก็ประมาณ1000คนพอดีนะครับแต่ต้องไปแย่งชิงกันใครที่ลงร้อยคนแรก First c ค m มเฟิร์เซิร์ฟนะจะได้ขายแบบแรกครับแล้วก็อีเวนต์ต่างๆจะมีซีซั่นต่างๆที่อยู่ภายในเกมนะครับมีกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของอีเวนต์ของพาร์เนอร์นะครับข่แบบ e x c ซ u s i v e นะซึ่งตรงนี้เขาบอกว่าจะมีการขายไขย่นะครับเป็น b ูค a X Fair Play Edition ซึ่งราคาขายเริ่มต้นอยู่ที่100 US d o l l a ไปจนถึง400 US d o ลาร์ครับใครที่ซื้อก่อนคุณจะได้ไข่ราคาถูกนะครับคนที่ซื้อข้างหลังก็จะได้ไข่ราคาแพงนะตามที่ผมเข้าใจตรงนี้นะครับแล้วรถ Map อันนี้ก็คือเราพูดคุยไปแล้วโทค e น o m มิกอย่างที่ผมบอกและตัวละครอะขออภยัยตัวเกมมี2สกุลเงินหลักๆก,ก็คือบลูกากับ s กอร์นะครับบลูกาก็คือเมนก็ว่เนนคือเหรียญหลักแหละของเกมนี้นะครับสกอร์ Score, คือคล้ายๆกับอินเกมเคอร์เรน คุณสามารถจับใช้ให้สอยหรือใช้ส่วนต่างๆภายในเกมได้นะครับบูก้าทำอะไรได้บ้างก็คุณสามารถเอินบูก้าเพื่อไปแลกเ e อ็กวิสิปกิฟต์จำได้ไหมฮะที่คุณเอาตัวละครของคุณไปฝากในเมาส์สปายมีบูก้าและเขาจะได้เ e อ็กวิสิปกิฟต์จากทางพาร์ทเนอร์ได้เช่นเดียวกันหรือว่าไปเซ็คกิ้งครับเพื่อให้ได้เหรียญสกอร์กลับมานะไปทำฟาร์มไปทำเรเวลอัพพัฒนาตัวละครคุณให้เก่งมากขึ้นครับซึ่งเหรียญบูก้ามีจำนวนทั้งหมด1 0 0 0ล้านเหรียญครับ เขาจะมีอัตราส่วนเนะแบ่งเป็นส่วนต่างๆในการ private s เซลทาง a d v i s o r ทางให้ทางทีมออกมาขายก็ใครสนใจเข้ามาดูรายละเอียดใน w ว็บเ p เปอร์ของเขาได้นะครับกับอีกเหรียญหนึ่งที่เราคุยกันนั่ก็คือเหรียญของเจ้าทางนี่ scr หรือเหรียญ r e นะครับเหรียญน,นี่มี Max supply อยู่ที่73ล้านเหรียญน,นะหาได้จากการทำฟาร์มนะครับอย่างเช่นเอาเอาตัวบูกาไปฝากเอาไว้เนะแล้วก็ดีสแตนไลท์เอ็กชเชนนะครับสิ่งที่ต้องใช้ก็คือใช้ในการฟักไข่แหละที่เขาเขียนอาไว้เนาะ รายละเอียดคร่าวๆประมาณนี้เลยนะครับสำหรับใครสนใจคอมมูนิตี้ก็อย่าลืมเข้าไปจอยกันได้นะในกลุ่ม Tele กร a m Thailand รวมไปถึง Facebook ของเขาด้วยนะครับหลายคนก็จะคุ้นเคยกับทาง Facebook กันมากกว่าเนาะแล้วก็เว็บไซต์ b u ูก a ร์เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ทั้งหมดไว้ด้านล่างเลยทั้งกลุ่ม Facebook เว็บไซต์ของเขาแล้วก็กลุ่ม Tele กร a m นะครับและอย่าลืมวันที่15เรามีนัดกันในการเข้าไปร่วมย่งชิงไข่แอรดอของเขา1000ใบแรกนะครับ1,000ใบแรกและเจอกันในอีเวนต์น,น ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วจเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ